สนช.พร้อมที่จะเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการที่มีการซื้อไมโครโฟนราคากว่า 150,000 บาทหากเป็นเรื่องจริงนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสขณะเดียวกันก็มั่นใจว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะสามารถเดินหน้าปฏิรูปประเทศได้ตามกรอบระยะเวลา1ปีครับนายตวงอันทชัยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสนช.กล่าวถึงข้อครหาในการจัดซื้อจัดจ้างและซ่อมแซมห้องประชุมของคณะรัฐมนตรีที่ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาลว่าส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องการเมืองที่มีผู้ไม่หวังดีพยายามสร้างประเด็นทั้งที่ข้อเท็จจริงต้นเหตุของประเด็นก็คือไมโครโฟนที่ถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีราคาสูงเกือบ 150,000 บาทนั้นยังไม่พบหลักฐานว่ามีการดำเนินการแล้วเสร็จจึงไม่ต้องการให้นำเรื่องที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงมาเป็นประเด็นอย่างไรก็ตามถ้าหากตรวจสอบพบว่ารัฐบาลดำเนินการตามข้อกล่าวหาจริงในฐานะที่เป็นสนช.ก็พร้อมจะตรวจสอบการใช้งบประมาณเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าในตวงยังกล่าวถึงแนวโน้มการเริ่มทำงานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ครับว่าคาดว่าจะเริ่มที่การปฏิรูปประเทศเพราะเป็นนโยบายหลักตั้งแต่มีการยึดอำนาจโดยการปฏิรูปประเทศจะยึดโยงเรื่องการใช้งบประมาณเพื่อให้เอื้ออำนวยไปถึงเรื่องการลดความขัดแย้งและการสร้างความปรองดองซึ่งเป็นไปตามโรดแมปที่วางไว้ครับ